็นสมัยที่ท่านยังอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่รู้เรื่องนี้ไหมคะไม่ทราบเพราะมันมีเสียงผมเลยหรือว่ามีก็ไม่รู้ตรงนี้มองยังไงคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะไม่แสดงความคิดเห็นแล้วบอกเป็นการปิดสวิตช์ของลุงป้อมไม่ทราบเอาคืนกันอะไรเงี้ยครับไม่ทราบลงนี้เดี๋ยวลงนี้เดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปนานแล้วเลยไม่รู้ความเป็นไปในฐานะที่เราก็เคยเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐแล้ววันนี้เนี่ยมันมีประเด็นแบบนี้ออกมากับพลเอกประวิตรเนี่ยเราจะกล่าวอะไรถึงท่านบ้างไหมคะมีอะไรฝากถึงท่านไหมไม่มีครับมีแต่เรื่องความเดือดร้อนที่ต้องประชาชนมากกว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้อย่างเรื่องที่เขามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็ในกลุ่มสสของกลุ่มผู้กอง20คนเนี่ยเรียกว่าผลจะต้องออกภายใน10วันตรงนี้มีการคาดการณ์กันไหมว่าผลจะเป็นยังไงไม่ใส่ใจเราไม่ได้มีผลอะไรกับพวกผมก็คือยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะทำอะไรก็ไม่คืออย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปตลอดเวลาว่าอยากอยู่แบบไม่เป็นศัตรูกับใครแต่ในขณะเดียวกันเรารับที่จะออกมาโดยสันติไม่ใช่สันติพร้อมพันธ์ครับโดยสันตินะครับไม่ได้อยากสร้างปัญหากับใครแต่กลุ่ม20คนเมื่อออกมาโดยดีแล้วคุณยังมาวุ่นวายเนี่ยก็ให้ระวังหน่อยครับบอกเลยว่าผมก็พร้อมส่วนครับเพราะเห็นผู้กองบอกว่าพอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะดุกว่าเดิมที่ว่าจะสวนกลับนี้แสดงว่าจากนี้ไปก็จะมีอะไรมันมีหลายท่านต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดนราธิวาสหลายท่านแม่ฮ่องสอนหลายท่านพะเยาหลายท่านสงขลานะครับใครจะพูดจะจาอะไรก็ระวังเพราะว่าผมตั้งวอร์มฝ่ายกฎหมายให้พี่น้องที่สับสนไว้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ให้ระวังนะครับไม่งั้นก็ได้ติดข้าวยมที่ไม่เอาสองพยานแต่ว่าที่ดำเนินการเนี่ยครับที่บอกว่าจะเรียบร้อยไปหลายล้านเรียบร้อยไปแล้วแสดงว่ายังมีไม้เด็ดที่รอที่จะออกมาอีกใช่ไหมครับไม่ใช่จ้ะไม้เด็ดที่จะแบบของที่จะเราบอกแล้วว่าเราออกมาแบบไม่อยากสร้างสถูปกับใครทุกอย่างจะเป็นตามกฎหมายแต่ว่าก็อย่าวุ่นวายกับพวกผมมากมองว่าพักถึงขาลงยังครับเพราะว่าหลายท่านทั้งท่านวิรัตก็ออกกันหมดแล้วครับล่าสุดก็อดีตคนดีใจก็แล้วได้มีการพูดคุยกับคนที่ยังอยู่ในพรรคพลังประชารัฐไหมคะเหมือนว่าพูดคุยปรับทุกข์กันภาษาพี่น้องหรือคนที่เคยอยู่ร่วมส่วนใหญ่คนที่เขารักพรรคจริงๆเขาก็โทรมาหาเรื่องกับผมครับเขาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะพรรคเราเป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงร้อยกว่าชีวิตก่อนคะเรากลัวไหมคะว่าคลิปที่มันปล่อยมาว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบจะผมจะเอามาจากไหนออกมาตั้งนานบางคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยถ้าเราฟังได้ดียืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผู้กองว่าบางคลิปผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ผมเตือนตอนสมัยอยู่พักแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ระวังโดนดักฟังไปเรื่อยคือลักษณะแบบนี้เป็นการดักฟังเลยใช่ไหมท่านไม่ใช่แอบอัดผมว่ามันต้องมีกระบวนการที่ภายในพรรคเองอย่าไปโทษคนอื่นเพราะว่าเป็นเรื่องภายในไม่ว่าใครจะเข้าถึงตรงนั้นได้ไงคือท่านฟังแล้วมันไม่น่าจะใช่ AI ใช่ไหมฮะที่คุณสามารถบอกใช่มันจะเป็นไปได้พูดไปเรื่อยท่านปลัดมหาไทยที่ออกมารับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองคือการอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่รักหลวงจริงๆเนี่ยเวลาคุณจะตอบในสังคมคุณอย่าไปเบียดเบียนจนมองว่าสังคมเนี่ยกลายเป็นมีแต่คนโง่ไม่ใช่แสดงว่าวันนี้แม้ว่าท่านธรรมนัสจะออกมาแล้วเนี่ยแต่ภายในพลังประชารัฐที่อยู่เป็นกลุ่มเล็กนี่ก็ยังแตกกันอีกก็มีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลายกลุ่มก็โทรมาหาผมว่าผมไม่อยากเข้าไปก้าวล่วงหรือยุ่งกับเพื่อนกิจกรรมภายในพรรคเชื่อผมนะครับเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มใหญ่ออกมาแต่ว่าอยู่นี่คือออกมานี่คือจะมาอยู่กับกลุ่มผู้กองเพื่อที่จะไปพักไหนหรือว่าจะกระจายกันไปผมว่าเราอยู่กันขณะนี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเขาจับขอมาอยู่กับกลุ่มผู้กองนะส่วนที่เหลืออันนี้อุดมการณ์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลการเมืองยุคนี้มีคลิปบ้านป่าแล้วก็มันจะมีคลิปบ้านกันแล้วครับไม่ทราบมีแต่บ้านธรรมดาทุกอย่างขอบคุณครับในฐานะที่อยู่ภาคเหนือเนี่ย